แก้ไขยังไงในส่วนของโรงเรียนนะก็มีวิธีที่จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กมากขึ้นถ้าทำได้เพื่อให้เด็กไม่ต้องแบกหนังสืออะไรต่างๆไปโรงเรียนอันนี้เป็นวิธีออกที่ตรงนะคะตอนนี้ได้มอบนโยบายไปยังคะหรือว่ากำลังพิจารณาในเรื่องนี้กันอยู่ยังเพิ่งจะเป็นข่าวเมื่อเช้านี้นะคะก็คงจะต้องปรึกษาว่าจะมีกระบวนการแต่ในแนวความคิดมีอยู่แล้วว่าจะให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กมากขึ้นหรือสามารถที่จะโหลดหนังสือลงในมือเราก็ต้องยิ่งต้องแบกศีรษะมากขึ้นอันนี้ก็ทำให้สุขภาพถูกกระทบกระเทือนร่างกายคนเราไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจะรับน้ำหนักตรงนี้โดยธรรมชาติแต่คุณหญิงเขาบางโรงเรียนนี่เขาก็มีการขายกระเป๋าขายอุปกรณ์นี่ก็คือเหมือนกับว่าบังคับขายไปเลยในส่วนนี้จะเข้าไปตรวจสอบหลักฐานยังไงได้บ้างก็ว่ากว่าที่จะทำอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กนี่มันอาจจะต้องใช้เวลาขอบคุณที่ให้ความคิดนะคะก็จะเข้าไปศึกษาดูค่ะนะวันก่อนแล้วเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องเด็กกับหมาความจริงประเพณีวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยเราต้องเคารพพ่อแม่อยู่แล้วแล้วปีหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยใครๆก็อยากจะแสดงออกซึ่งประเพณีดีงามอย่างนี้บางครั้งอาจจะไม่ค่อย เข้ากับเด็กสมัยใหม่นักแต่ว่าก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีแต่ต้องพอดีตรงไหนที่เหมาะสมแล้วก็พอดีมากกว่าพี่คันว่ายืนยันว่ายังควรจะมีคุณพ่อคุณแม่ไปในวันพ่อวันแม่อยู่ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่างก็ไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าการแสดงออกมีหลายรูปแบบทางเรียนก็อยากให้ไปนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่างต้องทำงานก็ไม่จำเป็นแก้ไขยังไงในส่วนของโรงเรียนนะก็มีวิธีที่จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กมากขึ้นถ้าทำได้เพื่อให้เด็กไม่ต้องแบกหนังสืออะไรต่างๆไปโรงเรียนอันนี้เป็นวิธีออกที่ตรงนะคะตอนนี้ได้มอบนโยบายไปยังคะหรือว่ากำลังพิจารณาในเรื่องนี้กันอยู่ยังเพิ่งจะเป็นข่าวเมื่อเช้านี้นะคะก็คงจะต้องปรึกษาว่าจะมีกระบวนการแต่ในแนวความคิดมีอยู่แล้วว่าจะให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กมากขึ้นหรือสามารถที่จะโหลดหนังสือลงในมือเราก็ต้องยิ่งต้องแบกศีรษะมากขึ้นอันนี้ก็ทำให้สุขภาพถูกกระทบกระเทือนร่างกายคนเราไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจะรับน้ำหนักตรงนี้โดยธรรมชาติแต่คุณหญิงเขาบางโรงเรียนนี่เขาก็มีการขายกระเป๋าขายอุปกรณ์นี่ก็คือเหมือนกับว่าบังคับขายไปเลยในส่วนนี้จะเข้าไปตรวจสอบหลักฐานยังไงได้บ้างก็ว่ากว่าที่จะทำอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กนี่มันอาจจะต้องใช้เวลาขอบคุณที่ให้ความคิดนะคะก็จะเข้าไปศึกษาดูค่ะนะวันก่อนแล้วเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องเด็กกับหมาความจริงประเพณีวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยเราต้องเคารพพ่อแม่อยู่แล้วแล้วปีหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยใครๆก็อยากจะแสดงออกซึ่งประเพณีดีงามอย่างนี้บางครั้งอาจจะไม่ค่อย เข้ากับเด็กสมัยใหม่นักแต่ว่าก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีแต่ต้องพอดีตรงไหนที่เหมาะสมแล้วก็พอดีมากกว่าพี่คันว่ายืนยันว่ายังควรจะมีคุณพ่อคุณแม่ไปในวันพ่อวันแม่อยู่ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่างก็ไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าการแสดงออกมีหลายรูปแบบทางเรียนก็อยากให้ไปนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่างต้องทำงานก็ไม่จำเป็นขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ